คำศัพท์ที่เป็น British English vs American English EP 5จะมีคำอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับคำที่หนึ่งก็คือโทรศัพท์มือถือ British English จะใช้คำว่า mobile phone mobile phone ส่วน American English จะใช้คำว่า cell phoneCell phone คำที่สองก็คือขยะ British English จะใช้คำว่า rubbish rubbish ส่วน American English จะใช้คำว่า garbage garbage คำที่สามก็คือถังขยะ British English จะใช้คำว่า binBin ส่วน American English จะใช้คำว่า Trash Can Trash Can คำที่4ก็คือ Football British English จะใช้คำว่า Football Football ส่วน American English จะใช้คำว่า Soccer Soccer และคำสุดท้ายคำที่5ก็คือสนามBritish English จะใช้คำว่า pitch pitch ส่วน American English จะใช้คำว่า field field ส่วนเพื่อนๆคุ้นเคยหรือว่าเคยใช้คำไหนมาบ้างคอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้นะครับ